สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้ก็มีเรื่องสิมาบอกสู่พี่น้องฟังคือเก่านะคะเป็นเรื่องของสินสอดในมุมมองของฝรั่งนะคะกับเป็นที่หูจักกันอยู่แล้วว่าวัฒนธรรมของฝรั่งกับวัฒนธรรมไทยเฮานะคะแตกต่างกันหลายเนาะในมื้อนี้สิมาบอกถึงเรื่องของความแตกต่างของเรื่องสินสอดนะคะวัฒนธรรมของฝรั่งนะคะในเรื่องของการแต่งงานเนาะใส่ชีวิตร่วมกันนะคะเขาก็จะบ่มีสินสอดบ่มีท้องหมันมื้อแต่งงานของเขานะคะเขาก็จะมีประมาณว่าแค่ญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนเพื่อนต่างๆนะคะแขกที่ว่าเฮาเชิญมาร่วมงานเนาะก็ขอยกตัวอย่างในเรื่องของตัวเองนะคะที่ว่าได้มาจัดงานแต่งงานอยู่นี่นะคะในแบบของฝรั่งนะคะช่วงเช้านะคะในพิธีการจัดงานของเฮาก็คือว่าเขาจะมีตัวแทนจากนายอำเภอนะคะหรือเขตนะคะที่เฮาอยู่นะคะเพิ่นกับสิมากาวนำทักทายบ่าวสาวแล้วก็แขกต่างๆในงานนะคะเพิ่นก็สิให้โอวาทประมาณว่าการใส่ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวการขอคิดนะคะการคล้องคู่นะคะหลังจากนี้เพิ่นก็จะอ่านประวัตินะคะของฝ่ายชายนะคะให้เฮาฟังก็คือชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนับถือศาสนาหยังนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเพิ่นก็จะถามเฮาว่าโอเคเฮาฮู้บ่เฮายอมรับบ่ตรงนี้นู่นนี่นั่นเฮาก็ตอบตกลงโอเคหยังประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วระหว่างที่เฮาทําพิธีนี่เฮาก็จะมีล่ามของเฮานะคะเพราะว่าในการเฮ็ดพิธีเพิ่นจะพูดเว้าเพิ่นก็บ่ได้เว้าภาษาอังกฤษเนาะทีนี้เฮาก็ต้องมีล่ามคนไทยนะคะมาแปลให้เฮาฟังพอแต่ทุกอย่างโอเคเฮาตอบตกลงหมดแล้วนะคะบัดนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นพิธีการของการจดทะเบียนสมรสนะคะเขาก็จะจดทะเบียนสมรสอยู่ตรงนั้นเลยนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเขาก็จะมีการแลกแหวนนะคะเป็นแหวนแต่งงานนะคะบ่าวสาวก็จะแลกแหวนกันนะคะแค่นั้นเองเนาะบ่มีสินสอดบ่มีทองหมันบ่มีเงินทองบ่มีอีหยังนะคะก็มีแค่นั้นล่ะทีนี้หลังจากพ่อหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็เจ้าสาวก็มีช่อดอกไม้ช่อนึงนะคะเอาไว้สําหรับมาโยนเนาะให้แขกในงานนะคะกะสนุกสนานตื่นเต้นกันใหญ่เนาะคนที่มาร่วมงานเนาะแย่งดอกไม้กันอย่างประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการจบพิธีนะคะในช่วงเช้านะคะพอหลังจากนี้เฮาก็ไปต่อกันอยู่ร้านอาหารนะคะที่เฮาจัดเตรียมไว้นะคะจองไว้กะไปเปิดแชมเปญฉลองกันนู่นนี่นั่นพอเสร็จแล้วหลังจากนี้รับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะกะแขกต่างๆในงานที่มีของขวัญหรืออีหยังมานะคะที่จะมอบให้กับบ่าวสาวกะถือโอกาสนี้ในการมอบให้นะคะเสร็จแล้วเฮาก็ไปต่อกันอยู่บ้านนะคะก็มีปาร์ตี้เล็กๆนะคะต่ออยู่บ้านเนาะบางคนที่บ่ได้ไปร่วมอยู่ร้านอาหารที่เฮาจัดไว้นะคะเพิ่นก็จะมาบ้านนะคะตอนค่ําตอนบ่ายเนาะมาบ้านแล้วก็ตอนแรกเฮาก็จะมีเค้กนะคะมีการเป่าเค้กตัดเค้กนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่สามีนะคะเพิ่นเฮ็ดเค้กไข่มาป้อนบ่ไงเลยค่ะงานก็จัดเรียบง่ายค่ะอาหารกับเครื่องดื่มเฮาก็สั่งมาจากโรงแรมนะคะนี่แหละค่ะงานก็เป็นงานง่ายๆที่จัดขึ้นในมือเดียวแล้วก็จบในมือเดียวนะคะเพราะว่าเฮาเฮ็ดงานในช่วงเช้าเฮ็ดพิธีในช่วงเช้านี่เฮาสิใช้เวลาประมาณแค่1ถึง2ชั่วโมงแค่นั้นเองนะคะแล้วก็จบพิธีนะคะบ่าวสาวก็ยังได้ของขวัญจากนายอำเภอหญิงนะคะอยู่นี่เป็นนายอำเภอหญิงเนาะเพิ่นก็มีแชมเปญมาให้ขวดนึงนะคะเป็นของขวัญ นะคะทีนี้ก็มาเว้าถึงวัฒนธรรมไทยของเฮานะคะในเรื่องของการแต่งงานเนาะการที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับใครสักคนนึงนะคะเฮาก็ต้องเฮ็ดให้ถูกต้องตามประเพณีของเฮานะคะนั่นก็คือว่าการแต่งงานเฮาก็ต้องมีสินสอดท้องหมันนะคะทุกคนก็ต้องเฮ็ดตามประเพณีนะคะคือก็ต้องมีสินสอดท้องหมันนะคะส่วนใครสิหลายสิน้อยหรือจังใดก็แล้วแต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายอีหยังมาตกลงคุยกันนะคะที่นี่คนไทยนำกันเฮาก็สิฮู้ที่เข้าใจกันดีนะคะถึงเรื่องตรงนี้เนาะแต่ว่าปัญหาหลายๆคนที่มีแฟนต่างชาติแต่งงานกับต่างชาตินะคะแต่ที่นี่มาเว้าถึงเรื่องกรณีของตัวเองนะคะที่พบเจอด้วยตัวของตัวเองเนาะที่ว่าแต่งงานกับต่างชาติเนาะก็ถือว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะคะที่ว่าเฮาแทบสิบ่ต้องเว้าหรือบอกอีหยังเลยนะคะเกี่ยวกับประเพณีสินสอดท้องหมันประเพณีการแต่งงานของไทยนะคะเพราะว่าเจ้าบ่าวของเฮาก็คือว่าเฮ็ดการบ้านมาดีมากๆนะคะหมายถึงว่าเขาศึกษาหาข้อมูลมาก่อนแล้วนะคะว่าประเพณีการแต่งงาน
ของไทยเนี่ยเขาเป็นแบบไหนประมาณไหนนะคะที่นี่เขาก็เลยเข้าใจเรื่องสินสอดท่องหมันนะคะเขาก็เลยบ่มีปัญหาในเรื่องนี้เนาะส่วนเรื่องของสินสอดท่องหมันเขาได้มาเท่าไหนหรืออย่างนู่นนี่นั่นกะเพิ่นเป็นคนจัดการเองหมดเลยนะคะเขาก็ไม่ได้ไปบอกหรือว่าไปเรียกร้องหรือว่าเสนอว่าต้องเท่านั้นเท่านี้อย่างประมาณนั้นประมาณนี้นะคะเพิ่นก็เป็นคนจัดการเตรียมหามาไหวตามประเพณีเฮานะคะทีนี้เรื่องรายละเอียดของงานนะคะของการจัดงานแต่งก็คือว่าเพิ่นก็แล้วแต่เฮานะคะว่าเฮาสิอยากจัดงานแบบไหนออกมาประมาณไหนนู่นนี่นั่นสิใช้งบประมาณจักบาทอีหยังประมาณนี้เนาะเพิ่นก็จัดเตรียมตั้งงบประมาณมาให้นะคะแล้วเรื่องของThai Free Wedding นะคะก็คือว่าเพิ่นก็เป็นคนจัดการเองนะคะว่าเพิ่นอยากได้รูปแต่งงานประมาณนั้นประมาณนี้ถ่ายรูปใส่ชุดไทยแล้วก็ใส่ชุดพื้นเมืองของประเทศเขานะคะอีหยังประมาณนี้ก็คือนี่คือที่เขาวางแผนนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็แค่นี้ส่วนเรื่องรายละเอียดของงานแต่งของการจัดงานนั้นเฮาสิเป็นแบบไหนก็คือแล้วแต่เฮาก็จัดงานแบบง่ายๆนะคะเป็นงานน้อยๆค่ะจัดแบบง่ายๆก็คือเอาแบบเลือกสะดวกของเฮานะคะก็เคยเฮ็ดคลิปออกมาให้เบิ่งแล้วเนาะค่ะถ้าผู้ใดท่านเห็นก็ลองย้อนกลับไปเบิ่งได้นะคะในวิดีโอเก่าๆเนาะก็โอเคค่ะก็ประมาณนั้นล่ะเนาะก็ถือว่าเฮาโชคดีมากๆเลยนะคะที่เจอฝรั่งเพิ่นเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของเฮานะคะแล้วก็เพิ่นศึกษาข้อมูลมาก่อนนะคะเหตุการณ์บ้านมาก่อนนะคะมันก็เลยบ่ได้ยากบ่ได้ลําบากเฮาที่ว่าเฮาสิต้องมานั่งอธิบายนั่งเว้ากันนะคะเพราะว่าเห็นหลายๆคู่นะคะมากันแต่งงานกันแบบนี้แล้วพอดีพ่อมาเจอเรื่องสินสอดนะคะก็กลายเป็นว่าเขาบ่เข้าใจบางคนก็ว่าเอาคือฉันต้องไปสื่อเธอมาจากพ่อแม่ของเธออีหยังประมาณนี้แล้วก็เป็นหยังคือต้องสื่อในเมื่อฉันรักเธอเธอรักฉันแล้วเป็นหยังคือต้องมีเงินมีทองมาเกี่ยวของอีหยังนะคะบางคนเพิ่นก็บ่เข้าใจนะคะบางคนฝรั่งเพิ่นบ่ยอมรับในตรงนี้เพิ่นรับบ่ได้เพิ่นก็เลิกลากันไปก็มีถามว่าผู้หญิงเฮามักบ่เฮาก็มักก็ฮักแต่ว่าบางเทื่อเฮาก็บ่สามารถที่จะผิดใจพ่อแม่พี่น้องได้หรือว่าบ่สามารถคัดประเพณีของเฮาได้เนาะบางเทื่อเฮาก็เห็นเลิกลากันไปก็มีหลายคู่นะคะอันนี้ก็เป็นแค่บางส่วนนะคะที่เอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะคะสําหรับตัวของเฮาเองผ่านผลมาแล้วนะคะก็รู้สึกว่าภูมิใจนะคะถือว่าเจ้าของโชคดีแฮงนะคะที่ว่าเจอครอบครัวฝรั่งพ่อแม่พี่น้องฝรั่งทั้งนี้นะคะของแฟนของเพื่อนเพิ่นหรืออีหยังจะทุกคนเข้าใจนะคะทุกคนเปิดกว้างนะคะแล้วก็ให้โอกาสนะคะถือว่าเป็นอีหยังที่ดีๆนะคะแล้วเฮาก็สามารถเฮ็ดตามประเพณีเฮาได้เฮ็ดให้เฮาสบายใจนะคะพ่อแม่พี่น้องเฮาก็สบายใจนะคะภูมิใจในตัวเฮาในสิ่งที่เฮาเฮ็ดนะคะว่าเฮาบ่ได้ข้ามหน้าข้ามตาพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดผิดแปลกไปจากประเพณีไทยของเฮาอีหยังจังซี่เนาะนั่นล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะที่เจ้าของมาพบเจอด้วยตัวเองนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันสู่พี่น้องฟังนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีอีหยังดีๆในคลิปหน้าสิมาเล่าสู่พี่น้องฟังใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายท่านผู้ชมเร็วสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย